ทีนี้ในส่วนของจมูกนะครับเราก็จะมาวาดทีนี้เราจะวาดเส้นเป็นกลมเต็มละไม่เหมือนกับตัวที่เราวาดเป็นเส้นขาวดำนะครับเราจะวาดแค่เส้นนิดๆอย่างนี้เราก็จะต้องทำสีเป็นแผ่นนะครับก็เลยต้องการวาดให้เต็มมุมแต่จมูกเราก็จะลงสีให้อ่อนกว่าบริเวณข้างนอกนะครับแล้วก็มาจับตรงริมฝีปากนะครับมันจะเป็นแสงที่สว่างขึ้นมาอีกคือคนดาก็งงนะครับคือเราได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเพิ่มเติมอีกทีแล้วก็ในส่วนของแก้มอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราได้ตัวสันแนวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาเสริมนี้มาลงสีแล้วเรามาดูทีว่าเขาเป็นยังไงนะครับแต่ก็ต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมเพราะว่าการตกแต่งในหน้าคนนี้จะเหมือนไม่เหมือนจะอยู่แค่เส้นกับแสงของเงาหน้านิดเดียวก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่ถูกแล้วครับไม่ถูกแล้วครับทีนี้เรามาเริ่มลงสีเราก็ต้องลงสีส่วนที่เล็กก่อนถ้าเราลงสีพื้นใหญ่นี่ทำให้เรามองไม่เห็นตัวสีของแนวข้างล่างที่เราต้องการนะครับเราก็จะมาต้องลงในจุดเล็กข้างในก่อนเราจะมาดูการวางลำดับนะครับก็ตัวนี้เราต้องวางเป็นลำดับที่ติดกับตัวหน้านะครับนอร์เดอร์แล้วก็ front of เส้นนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้นะครับออเดอร์แล้วก็ front of เส้นนี้แล้วเราจะนำปาก2เซตขึ้นมาวางบนนะครับตัวนี้เราลงสีแบบที่เราทำไว้ตอนแรกนะครับก็คือตัวสีขาวด้านในของริมฝีปากนะครับจะออกแนวข้างก่อนนะครับริมฝีปากข้างตัวนี้ก็เราก็สีจากตัวแม่แบบก็ได้นะครับผมมันสว่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็
เมื่อเราได้4แล้วเราก็กดเติมเข้าไปนะครับให้กดเติมเข้าไป2อันนี้เราก็จะการเบียดเข้าหากันนำเอาไหลออกแล้วในส่วนของตัวด้านหน้านี้เราก็วาดเป็นวงกลมสีขาวๆแล้วครับจัดเรียงไปนะครับปิดสแนปไปก่อนจากวงกลมสีขาวแล้วก็เชื่อมกันจากนั้นลงสีขาวแล้วเราก็นำเอาลายออกแล้วก็ทำสายแบบเรียงนะครับนี่เป็นขอบปากสะท้อนที่เงาๆนะครับอันนี้เราก็ยังสามารถปรับแต่งได้นะครับเพื่อเห็นขอบปากจากนั้นตัวข้างบนนี้เราก็ลงเหมือนกันนะแต่ตัวลงมันจะต่างกันที่ว่าข้างนอกนี้จะเป็นสีอ่อนกว่าข้างในจะเป็นสีเข้มกว่าเราลงไปทั้ง2อันก็ได้นะครับแล้วเราก็ให้มันอ่อนกว่าอย่างนั้นนะครับเราก็จับเป็นก็หากันถ้ามันอ่อนไม่พอเรากดไว้แล้วเราก็เพิ่มสีขาวเข้าไปขณะหยอดสีขาวให้กดคอนโทรลนะครับก็จะสว่างขึ้นแล้วเราก็จับปิดเข้าไปนำลายออกด้านบนขวาบนนะครับทีนี้ตัวด้านในเนี่ยที่จะเป็นตัวล่างเดี๋ยวตัวนี้ก็อาจจะก๊อปมาใช้ก็ได้นะครับแต่ก็ดูให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าต้องมีการปรับแต่งให้มันเข้ากับแบบจริงๆหรือบางครั้งใช้ไม่ได้ก็ต้องวาดใหม่แล้วตัวนี้ตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นริมขอบฝั่งไหมซึ่งเขาจะออกจะมีสีที่เข้มกว่านะครับจะเอาระเบิดดูดคนละปากวางนะครับนำเอาอะไรออกตัวนี้จะมีสีที่อ่อนกว่านะครับแต่ก็ยังมีนำอะไรออกแล้วเราจะมาปรับแต่งทีนะครับตอนนี้เราใช้อย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะครับต่อไปเราก็ลงสีตรงในส่วนของตัวตานะครับ